แต่ก่อนนี่ผมเป็นคนชอบดูหนังมากครับดูหนังอะไรครับหนังเลดหนังใต้สะดือพวกนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ชอบดูละก็แต่ก่อนดูแล้วผมจะมีอารมณ์แล้วแบบจะรีบเข้าห้องน้ำทันทีแต่เดี๋ยวนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่มีอารมณ์แล้วแบบรู้สึกเบื่อหรือเสื่อมอยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรเลยครับเดี๋ยวแล้วตอนนี้ดูหนังอะไรแทนก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยครับแล้วหนังตามโรงหนังดูบ้างไหมก็ดูครับเสื่อมแล้วตอนที่เขามีบทบาทหวานแหววระหว่างชายหญิงซึ่งไม่ได้ถึงขั้นเรท X เรท R ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างเฉยๆครับเฉยๆสงสัยแกจะเป็นโรคการตายด้านไปแล้วเอาละครับก็เป็นคำความจริงแล้วเป็นคำถามที่ดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ปกครองทั้งหลายมักจะชอบมองว่าเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยดูหนังเรท X เรท R ก็จะเกิดอันตรายไหมดูสักพักก็เป็นแบบน้องคนนี้แหละครับเบื่อครับขี้เกียจดูเพราะเริ่มกับแบบนั้นจบก็แบบนั้นไม่เห็นทำอะไรทำเป็นอยู่อย่างเดียวจริงไหมครับก็เคยมีเด็กน้องผู้ชายก็ถามว่าเนี่ยผมช่วยตัวเองจะเป็นอะไรไหมบ่อยๆผมบอกไม่เป็นอะไรหรอกแต่ไม่เบื่อบ้างหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเรท X เรท R อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาเราดูเนี่ยเหมือนทุกเรื่องแหละดูแล้วถ้าเกิดอะไรมันเหมือนเดิมดูมันน่าเบื่อไหมน่าเบื่อก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เสื่อมหรอกนะตะกี้พูดแก้กลุ่มเดี๋ยวจะตกอกตกใจหยุดดูไปสักปีกลับมาดูใหม่ก็มีอารมณ์ใหม่นะครับ